สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ป้าแมงให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้เป็นต้นใบแมงรักนะคะต้นใหญ่ที่เป็นพุ่มที่ป้าแมงปล่อยเขาให้โตเต็มที่จนให้ดอกนะคะแล้วตอนนี้ดอกเขาก็ร่วงลงหมดข้างล่างแล้วป้าแมงไม่ได้เก็บนะคะป้าแมงเจตนาให้เขาโตแบบนี้เพื่อความสวยงามนะคะทีนี้ป้าแมงก็เลยคิดว่าจะลองมา DIY เขาลองดูนะคะคือตัดกิ่งตัดดอกแก่ของเขาออกไปนะคะแล้วก็ดายหญ้าพรวนดินให้ปุ๋ยดินเขาแล้วก็บำรุงฟื้นฟูต้นเขานะคะเผื่อเขาจะแตกยอดแตกกิ่งแตกยอดใหม่ให้เราได้เก็บกินนะคะป้าแมงก็เลยวันนี้จะมาลองทำดูนะคะโดยการตัดยอดแก่ดอกแก่ของเขาออกไปแล้วก็รดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยดินเขาค่ะก็ป้าจะตัดตรงยอดดอกแก่ของเขาออกไปนะคะกิ่งอย่างนี้นะคะตัดออกไปเลยนะคะแล้วก็เหลือก้านที่มันยังไม่แก่เต็มที่นะคะไว้ค่ะเห็นไหมคะป้าแมงจะตัดออกไปเลยนะคะอย่างนี้ค่ะนี่นะคะตัดออกไปเลยค่ะก็คือ DIY นั่นเองนะคะป้าแมงจะทดลองทำดูแล้วก็ใส่ปุ๋ยเขานะคะดายหญ้าพรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำนะคะแล้วก็จะอนุบาลเขานะคะแล้วก็รอดูว่าเขาจะแตกยอดให้หรือเปล่านะคะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ป้าแมงก็ตัดแต่งกิ่งของเขาทั้ง3ต้นเรียบร้อยแล้วนะคะต้นนี้ด้วยเห็นไหมล้นเลยนะคะต้นนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวป้าแมงก็จะพรวนดินค่ะเพื่อที่จะให้ปุ๋ยในเวลาต่อไปนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ป้าแมงก็พรวนดินนะคะพรวนดินรอบๆต้นแมงลักนะคะต้นแก่ของต้นใบแมงลักค่ะป้าแมงพรวนดินเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวป้าแมงก็จะเอาดินปุ๋ยดินนะคะที่ป้าแมงทำไว้นะคะมาใส่ตรงโคนต้นของเขาให้รอบๆนะคะเป็นการฟื้นฟู DIY เขานะคะเรามาทดลองทำกันดูนะคะกับต้นแมงรักที่แก่แล้วนะคะตัดโดยการตัดแต่งกิ่งใหม่นะคะแล้วก็ดายหญ้าใส่ปุ๋ยดินนะคะแล้วก็รดน้ำค่ะให้ชุ่มแล้วเรามาดูกันนะคะว่าป้าแมงจะ อนุบาลเขากลับคืนมาเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะสองต้นนั้นเดี๋ยวป้าแมงก็จะใส่เหมือนกันกับต้นนี้ค่ะและหลังจากที่ใส่ปุ๋ยดินเรียบร้อยแล้วนะคะป้าแมงก็จะรดน้ำให้ชุ่มค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะป้าแมงมารีวิว DIY ต้นใบแมงลักนะคะต้นแก่ของใบแมงลักค่ะเรามาลุ้นกันนะคะแล้วป้าแมงจะทำคลิปว่าเขาเป็นอย่างไรนะคะป้าแมงจะมาอัปเดตให้ชมกันค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ป้าด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดูคลิปต้นนั้น